สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Ammy Story Channel วันนี้นะคะเดี๋ยวแอมจะพาทุกคนนะคะไปร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นสไตล์แบบว่ามินิมอลค่ะอยู่ใกล้กับตลาดบ้านใหม่นะคะเลียบทางรถไฟนั่นเองร้านนี้นะคะมาแรงในช่วงนี้เลยค่ะใครที่กำลังหาที่ถ่ายรูปสวยๆนะคะหรือว่าจะหาที่นั่งนัดเจอเพื่อนนะคะร้านนี้ก็เหมาะอีกร้านหนึ่งค่ะนั่นก็คือร้านคิงของคอฟฟี่ค่ะและตอนนี้นะคะแอมก็กำลังจะเดินทางไปที่ร้านค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปรอชมกันดีกว่านะคะว่าภายในร้านเนี่ยจะน่านั่งแล้วก็เมนูจะน่ากินขนาดไหนค่ะแล้วเจอกันนะคะก็อยู่กันในร้านคิงของคอฟฟี่แล้วนะคะแล้วก็นี่ก็คือน้องป๊อปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอันนี้น้องป๊อปนะคะเป็นน้องสุดที่รักนะคะไม่ได้เจอกันมาประมาณ3ปีนะคะเหมือนอยู่ไกลกันอยู่ไกลคือว่าอยู่ใกล้กันนะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มาเจอกันเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้านแล้วนะคะบรรยากาศร้านก็แบบว่ามินิมอลหน่อยคือตอนนี้เจ้าของร้านเขาบอกว่าคือร้านยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะคะก็จะมีในส่วนของบันไดนะคะที่จะเดินขึ้นไปบนชั้น2นะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จแต่ว่าร้านนี่น่ารักมากนะตอนนี้เราก็สั่งเครื่องดื่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเข้าไปนั่งข้างในเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเครื่องดื่มที่เราสั่งมานี่มันมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะเราก็อยู่ภายในร้านแล้วนะคะแล้วก็ของที่เราสั่งมาก็คือนี่ค่ะอันนี้ของน้องป๊อปนะคะน้องป๊อปก็คือเอสเปรสโซ่นะคะอันนี้จะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงอันนี้ราคาถูกมากเลยนะคะ50บาทแล้วก็ส่วนอันนี้นะคะเป็นมอคค่านะคะเป็นมอคค่าอันนี้ก็เน้นเป็นสูตรเข้มข้นนะคะตัวนี้จะอยู่ที่ราคา50บาทถือว่าร้านนี้เนี่ยขายถูกมากเลยนะแล้วก็อันนี้ที่เด็ดนะคะที่สาวๆหลายๆคนนะคะชอบนะคะนั่นก็คืออันนี้เป็นคอฟฟี่เค้กนะคะโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลย่าหวานนะคะเหมาะสำหรับคนที่กำลังลดความอ้วนอยู่นั่นเองค่ะอันนี้เขาเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างภาพถ่ายรูปถ่ายวิวสวยแต่ถ่ายคนอ้วนมาก อันนี้นะคะจะเป็นบิลนะคะที่เราได้มาเวลาที่เราชำระเงินนะคะคอฟฟี่เค้กก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ65บาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงมากค่ะใครที่ผ่านมาตลาดบ้านใหม่นะคะก็สามารถแวะเวียนนะคะมาดื่มดำกับบรรยากาศมินิมอลแบบนี้ได้ค่ะเราไม่เจอกันกี่ปีแล้วอะถ้าแบบเจอกันตามตลาดแบบแบบก็เรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆแต่ช่วงนี้แบบว่าไม่ค่อยเจอเนาะไม่ได้คุยไม่ได้กินข้าวไปหลายเป็นปีแล้วอ่ะ2ปี3ปีแล้วตั้งแต่แบบโอ้3ปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่มีแชทตอนนี้แชทกี่ขวบแล้วอ่ะ3ขวบกว่านั่นแหละประมาณนั้นแหละก็ประมาณ3ปี4ปีอ่ะโหเอ้าสมัยก่อนตอนที่เจอน้องป๊อปครั้งแรกเนี่ยก็เป็นแบบว่าไปเมื่อก่อนอยู่แถวลงต้มไงแล้วก็อยู่แถวบ้านน้องป๊อปนะแล้วก็แบบว่าน้องป๊อปซื้อไปเที่ยวเมืองนอกเออไปเที่ยวเมืองนอกเนาะแล้วก็ซื้อช็อกโกแลตที่มันเป็นแบบไส้สตรอเบอรี่ข้างในอ่ะมาฝากได้เหรอจำได้ตอนนั้นไม่ค่อยสนิทแต่ว่ามีสายจากเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ยังไม่ค่อยสนิทนะคะป๊อปซื้อมาฝากโอ้แล้วอุ้ยได้กินของจากเมืองนอกนั่นแหละแล้วพ่อน้องป๊อปเขาก็บอกว่าเออน้องป๊อปเนี่ยไม่ค่อยซื้ออะไรฝากใครนะอะไรอย่างเงี้ยขี้งกอุ๊ย
เป็นบุคคลแบบดีใจว่าเป็นบุคคลโชคดีที่ได้กินเหมือนมีเน็ตไอดอลมาซื้อของเมื่อกี้เหรอเฮ้ยเออคนดังลงต้มเลยนะเมื่อกี่วันนี้ใช่ป่ะพี่ไปร้องเพลงที่ร้าน90เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่านั่งหันหน้าออกเวทีเขาจะนั่งอยู่ซ้ายมือของเราก็เป็นผู้หญิง1คนแล้วทั้งตัวนอกนั้นก็เป็นผู้ชายหมดเลยก็เขาก็มีกีดเราก็ตกใจเราคิดเฮ้ยคนรู้จักเราหรือเปล่าวะหรืออะไรอย่างเงี้ยสรุปไม่เคยรู้จักใครมาก่อนจ้าเป็นแฟนคลับเนี่ยหรอใช่อุ้ยซึ่งพี่เลิกร้องเพลงไปนานมากแล้วใช่มั้ยแบบประมาณก็นานอ่ะก็หลายเดือนประมาณเกือบครึ่งปีอ่ะเออแล้วทีนี้คือว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนตอนที่เรายังเด็กใช่ไหมเราก็จะแบบเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็มีคนติดตามเราเยอะใช่ไหมพอเราแบบเริ่มมีครอบครัวเริ่มอะไรอ่ะคือคนที่ติดตามเรามันก็เริ่มหายไปไงพวกก็กรี๊ดใช่ไหมแล้วด้วยความที่พี่ก็ยังงงๆอยู่ว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าวะพอเสร็จปุ๊บก็เลยเดินไปที่โต๊ะก็แบบปกติพี่เป็นคนจำใครไม่ค่อยได้ถ้าแบบไม่ได้สนิทจริงๆจังๆอ่ะบางคนก็แบบแค่แบบเจอกันผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างป๊อปมันมีคนทักป๊อปกล้าพูดกับเขาไปว่าใครอ่ะจำไม่ได้กล้าพูดนะเออแล้วก็จะคุยเนียนๆไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันแล้วก็จะคุยแบบเนียนๆไปรู้จักไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะออกตัวมาแล้วพี่เป็นหนึ่งผู้หญิงอ่ะเขาเป็นแฟนคลับพี่มาเขาบอกให้พี่ชอบพี่ที่เจ้าเนี่ยพี่ที่ชอบพี่ที่เจ้าพี่อยู่ตรงนี้ร้านพระเจ้าเราตอนนั้นมาพี่ก็ขำเนาะแล้วพี่บอกพี่แล้วเขาบอกเนี่ยพี่อ่ะไปเจอแอมมี่อ่ะที่ร้านบ้านนอกคลองสวนตอนนั้นไปกินข้าวกับแชฟไงแล้วคือสภาพที่ไปวันนั้นคือแบบกิ๊กชุดวอร์มแล้วก็คือสภาพอยู่บ้านธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยที่ไปกินข้าวเขาบอกว่าเขาเป็นแบบคนชงกาแฟอยู่ในบาร์แล้วเขาก็เห็นพี่ป่ะเขาบอกว่ารู้ไหมวันนั้นอ่ะพี่นะเห็นแอมมี่อ่ะพี่วิ่งเข้าไปในห้องน้ำแล้วพี่ก็ทำเสร็จแล้วคือเราก็ตกใจเราคิดว่ายังมีคนแบบที่เขาชอบเราขนาดนี้อีกเหรอวะอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้คือพี่ไม่ค่อยได้ร้องเพลงก็ไม่ค่อยรู้จักใครแล้วใช่ไหมล่ะเออพี่ก็ดีใจอ่ะดีใจกับปนขำแล้วก็ปนตกใจก็ดีใจที่แบบยังมีคนแบบติดตามเราอยู่แล้ววันนั้นนะเขาขอถ่ายรูปพี่ใช่ไหมก็ขอถ่ายรูปพี่พี่ก็ถ่ายรูปโทรศัพท์เครื่องเขานั่นแหละเลยพี่ก็อัดคลิปวิดีโอไว้อัดคลิปวิดีโอในเครื่องเขานั่นแหละว่าเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยเพื่ออะไรรู้ไหมเขาตื่นมาตอนเช้าเขาจะได้รู้ว่าตอนคืนเขาเป็นพี่ตลกอ่ะคืนนั้นอ่ะพี่คนนี้เลยที่แบบกรี๊ดเราวันนั้นคือแบบโอ้ยน่ารักพี่เขาน่ารักเหมือนกันนะคะน่ารักถ้าเกิดเห็นจริงเขาอาจจะเมาเออเขาจริงเขาอาจจะเมาเขาไม่ชอบจริงเขาเมาถ้าเกิดว่าเจอตัวเองในคลิปนี้นะคะก็มาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าคืนนั้นจำเหตุการณ์ได้หรือเปล่าน่ารักเราก็ดีใจนะว่าแบบมีคนชอบเราอะไรอย่างเงี้ยมีคนติดตามปกติก็มีแต่คนเกลียด